ามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเนี่ยนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ตามเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดในมาตรา9ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดสำหรับเขตพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกระบี่ชลบุรีเฉพาะอำเภอบางละมุงเมืองพัทยาศรีราชาเกาะสีชังและอำเภอสัตหีบเฉพาะจุดของตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางเสร่เชียงใหม่เฉพาะจุดของอำเภอเมืองเชียงใหม่ดอยเต่าแม่ริมและแม่แตงจังหวัดตราดเฉพาะอำเภอเกาะช้างบุรีรัมย์เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก่จังหวัดพังงาเพชรบุรีเฉพาะเทศบาลเมืองชะอำภูเก็ตและก็ระนองของระนองนี่เฉพาะเกาะพยามนะคะระยองก็เฉพาะเกาะเสม็ดจังหวัดเลยเฉพาะอำเภอเชียงคานสมุทรปราการเฉพาะบริเวณท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิสุราษฎร์ธานีเฉพาะเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดหนองคายเฉพาะอำเภอเมืองหนองคายสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อและจังหวัดอุดรธานีเฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานีบ้านดุงกุมภาวปีนายูงหนองหานและประจักษ์ศิลปาคมนอกจากนี้ยังประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา9ของพระราชกำหนดฉุกเฉินซึ่งมีสาระสำคัญข้อที่3โดยยกเลิกจำกัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว17จังหวัดให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่เวลา23นาฬิกาของวันที่31ตุลาคม2564ค่ะขณะที่สาระสำคัญอื่นๆในข้อ4ยังคงห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันรวมมากกว่า500คนในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวนะคะและข้อ5ในระยะเริ่มแรกของการเปิดเขตพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวให้สถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวยังคงปิดการดำเนินการในช่วงเวลานี้ค่ะนอกจากนี้ภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ได้ปรับจำนวนประเทศเสี่ยงต่ำที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวจากเดิม10ประเทศเพิ่มเป็น46ประเทศนะคะจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศรายชื่อของประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่1พฤศจิกายนสำหรับรายชื่อประเทศพื้นที่ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศหรือสปกกตอาทิประเทศออสเตรเลียบาเรนกัมพูชาจีนฝรั่งเศสเยอรมนีอิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นมาเลเซียซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์สาธารณรัฐเกาหลีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริการวมถึงฮ่องกงด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ